เว้ยเหมือนเขากินปลาด้วยครับเพื่อนๆเห็นเป้าแล้วนี่เป็นไรเนี่ยเหม็นอะไรเหม็นนกมันนอนเกาอู้น้องหมีตัวนั้นเขากำลังทำอะไรอ่ะลูกมันจมน้ำเห็นไหมเขาดำน้ำอ่ะไหนพี่ฟองอุ้ยจริงๆด้วยว่าไงเจ้าหนูน้อยมาพี่โออยากได้พี่โออยากเอาไปเลี้ยงฮะอย่าบอกนะพี่โฟจะเลี้ยงคาปิบาร่าใช่ Yes DJPeekaboo ถ้ากดติดตามช่องฟลุ๊กด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่สวนสัตว์ขอนแก่นกันนะเด็กๆเตรียมขึ้นรถกอล์ฟเลยนะเดี๋ยวเราจะไปดูสัตว์ข้างในกันนะคะพร้อมไปยังโอ้ไปแล้วเอาเดี๋ยวมาม้ายังไม่ได้ขึ้นเลยรอม้าก่อนม้านั่งไหนอ่ะจับแน่นๆนะคะเด็กๆไม่เอาดีกว่าม้าไปนั่งข้างหลังกับพอสเซ่ดีกว่าไปยังเด็กๆไปกันเลยโอ้โหเป็นไงพี่พอสดีเปล่าเฮ้ยลมเย็นมากเลยอ่ะตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวนั้นน่ะเฮ้ยมองไม่ทันเลยเป็นหินโอ้สวยมากเลยอ่ะเราผ่านกำแพงกันมาแล้วนะนี่เด็กๆเราถึงดงอะไรเนี่ยมาแล้วอุ้ยตัวอะไรอ่ะนี่มันนกฟามิโก้นี่นะเด็กๆเข้าไปดูข้างในใกล้ๆกันปะโอ้โหพี่เฟียสนั่นไงนกฟามิโก้เพียบเลยโอ้โหสวยมากเลยอ่ะตัวนั้นกำลังเล่นน้ำเห็นเปล่าเฮ้ยมันกินน้ำเอ้ยน่ารักอ่ะเอาพอสเฟียสโฟกไม่รอมาม้าเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวม้าเดินไปเจอกันอยู่ที่ตรงนู้นนะโอเคไหมรอม้าหน่อยพี่เฟียสเจอตัวไหลหรอเอาลงไปดูอีกอ่ะพี่โฟกเมื่อกี้เราไปดูสัตว์อะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นมีเลยอ่ะในกรงว่างเปล่าใช่เปล่าแล้วนี่เป็นไรเนี่ยเหม็นอะไรเหม็นนกไหนนกตัวไหนอะไรพี่โฟกเหม็นขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ตายแล้วพี่โฟกเหม็นหนักมากเพื่อนเพื่อนนั่นไงนกตัวนั้นนี่มันกำลังทำอะไรเนี่ยโอ้ยเขากำลังกินน้ำอยู่เฮ้ยเหมือนเขากินปลาด้วยครับเพื่อนเพื่อนเห็นเป้าอ๋อมันเลยมีกลิ่นเหม็นนี่เองทุกคนดูรถคันนี้เขาแซงเราไปแล้วอะรถอะไรเนี่ยรถบัสเสือเหรอใช่รถบัสเสือเด็กๆตอนนี้เราถึงสถานีน้องหมีแล้วนะป่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารหมีกันพี่เฟียสโอ้โหพี่โฟกน้องหมีเขากินอะไรอะครับกล้วยโอ้โหกล้วยกับข้าวโพดนะครับมากินแน่เลยโอ้ยอ่ะนี่พอสเฟียสกล้วยคนละลูกอะเอาไปให้มันกินนะมันนอนเต่าอู้น้องหมีตัวนั้นเขากำลังทำอะไรอะเฮ้ยเขานอนหลับสบายเลยครับนี่นอนหงายโชว์เป็นเพื่อนเลยอะโอ้โหดูตัวนั้นดิตัวนั้นมันกำลังจะเอาอาหารใช่เปล่าเอ้าพี่เฟียสพี่เฟียสโยนอาหารตกน้ำอ่ะมันก็เสียโอ้พี่โฟกโยนให้มันโดนมันหน่อยนะมันจะได้กินง่ายๆนี่เขาจับกินของโฟกหรือยังอ่ะเราก็ดูเขาทำอะไรเขานอนตัวนั้นเขานอนเห็นไหมนอนอยู่ตรงนั้นยังไงพี่โฟกโยนไปแล้วมันชอบกินข้าวโพดอ่ะเนี่ยข้าวโพดพอสเฟียสมันตกอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเนี่ยไม่ได้กินเลยนี่มันกินของเราแล้วเห็นไหมนี่แทะกินใหญ่เลยครับเอาพี่หมีพวกเราไปก่อนนะครับบ๊ายบายอุ้ยน้องทำอะไรอ่ะน้องคันตูดว้าวโซนนี้สวยมากเลยนี่เราอยู่บริเวณนกกาบบัวนะคะเพื่อนๆนี่สวยมากสวยมากดูอุ้ยเขาหาของกินด้วยน่ารักมากเลยอ่ะนกตัวนี้ไม่เหม็นนกตัวนี้ไม่เหม็นใช่ไม่เหม็นเหมือนตัวนั้นใช่ไหมตัวที่กินปลาใช่เปล่าใช่ปลาเน่านี่โซนนี้เป็นตัวอะไรรู้หรือเปล่าโซนนี้จะเป็นหนูยักษ์พี่พอสเขาเรียกว่าคาปิบาร่าไหนนะน้องคาปิบาร่านะเจ้าหนูยักษ์ใช่เปล่าไหนเอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะมีตัวเล็กๆด้วยเห็นไหมมีลูกคาปิบาร่าด้วยตัวใหญ่ก็น่ารักแม่มันกับลูกมันนี่พี่โฟมาดูตัวนี้ดิตัวนี้แอบมากินอาหารอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีเพื่อนเลยเห็นเปล่าแม่ดูนี่เขากิน
ูกมันจมน้ำไหนไม่เขาไม่ได้จมน้ำนี่เขากินอาหารในน้ำเลยนะนี่เขาเล่นน้ำได้ด้วยนะเขาดำน้ำอะไรเห็นไหมเขาดำน้ำไหนพี่ฟองเฮ้ยจริงๆด้วยมีลูกน้อยอยู่ในน้ำด้วยครับเพื่อนๆเห็นเปล่าไหนๆเขายังไม่โผล่น้ำออกมาเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวจิ๋วนี่ไงตัวจิ๋วน่ารักอ่ะตัวจิ๋วน่ารักมากเลยอ่ะอยากเลี้ยงหรอโอ้ยอยู่บ้านเราจะมีบริเวณแบบนี้ให้เขาเลี้ยงไหมเนี่ยดูดิตัวใหญ่มากเลยอ่ะมีหนูเต็มเลยใช่ไหมหนูว่ายน้ำหนูยักษ์นะครับคาปิบาร่านะครับว่าไงเจ้าหนูน้อยพ่ออยากได้ตัวเล็กๆพ่ออยากได้ตัวเล็กๆไปเลี้ยงหรอลูกเขาใช่เปล่าฮะอยู่ไหนโอ้ยลูกคาปิบาร่าเต็มเลยครับนั่นไงเป็นดงเลยครับเพื่อนโอ้โหเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแม่เขาตกใจตัวนั้นอ๋อเขาตกใจตัวนั้นหรอโอ้โหตอนนี้พวกเราอยู่ใกล้ๆคาปิบาร่าเลยนะนี่มีหลายตัวเลยดูดิตัวเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยหรอนี่เขาเป็นลูกคาปิบาร่าน่ารักมากๆเลยนี่เจ้าตัวนี้กำลังกินน้ำอยู่อุ๊ยน่ารักอ่ะเออน้องหน้าตาแป๋วแหววมากเลยอะครับไหนมันทำหูยังไงอุ๊ยหูไหนดูสิมันก็ดิ่งหูได้ด้วยหรอมันจับได้เปล่าไม่ได้ครับเดี๋ยวเขากัดเราไม่รู้ว่าเขาดุหรือเปล่านะนี่นี่ตัวนี้กำลังนอนหลับก็หลับอันนี้ก็หลับใช่หลับทุกตัวเลยแสดงว่าตอนนี้เป็นเวลานอนของเขาแล้วล่ะฮะอย่าบอกนะพี่โฟจะเลี้ยงคาปิบาร่าใช่อุ๊ยตายแล้วพี่โฟรู้หรือเปล่าว่าคาปิบาร่าตัวเล็กๆขนาดนี้มันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะพี่โฟจะเลี้ยงไหวเหรอคะเลี้ยงไหวเอาเป็นเพื่อนหัวหอมไงโอ้ยมามาว่ามันน่าจะกินหัวหอมนะตัวมันใหญ่มากเลยนะโอ้อันนี้ตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่อันนี้คือเมอร์แคทนี่ไงเออมาแคทนอนล่ะบ้านอนอัปเดตด้วยครับอุ๊ยดูตัวนี้เขาตื่นแล้วนี่เขาอยากมาทักทายพอสกับเฟียสแน่ๆเลยมามาตรงนี้นี่ไงโมเดลของเมอร์แคทอันนี้ของปลอมนะนี่ส่วนอันนั้นคือของจริงนะครับนี่มันกำลังตามหาพี่พอสพี่เฟียสอยู่เห็นเปล่าอุ๊ยมีหลายตัวเลยน่ารักมากๆเลยครับอุ๊ยมันเข้าบ้านแล้วนั่นไงจิ้งจอกทะเลอุ๊ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหทุกคนไปเอาไอติมมาจากไหนกันเนี่ยนี่ไม่เห็นให้มาม่ากินเลยอะครับพี่เฟียไปซื้อมาจากไหนอะครับหรออยู่ที่สวนสัตว์มีไอติมขายด้วยหรอดีจังเลยอะแบ่งมาม่ากินด้วยได้เปล่าเนี่ยไหนแบ่งหน่อยสิอร่อยมากเลย